สวัสดีครับวันนี้ผมได้เลนมาทดสอบตัวหนึ่งมันเป็นเลนที่คิดว่าอีกหน่อยก็คงจะฮิตนะครับเพราะว่าเป็นช่วง10-20แล้วก็มี f-stop ที่กว้างถึง3.5ตลอดช่วงซูมซึ่งไม่เหมือนกับตัวเก่าของเขานะครับตัวเก่าของเขานี่ผมก็จำไม่ได้ว่ามัน f เท่าไหร่แต่ว่าช่วงปลายมันจะไปสุดที่ f5.6 ดังนั้นเลนเนี่ยเราจะทำให้เราสามารถใช้งานมาในที่มีแสงน้อยๆหน่อยก็ได้ไม่เหมือนกับรุ่นเก่าที่ค่อนข้างจะไม่ค่อยไวแสงเท่าไหร่นี่ก็เป็นเมาส์แคนนอนครับ EOS 350D แล้วก็นี่เป็นหน้าเลนนะครับเลนตัวนี้ก็การออกแบบวัสดุอะไรเหมือนเดิมทุกอย่างเลยก็ผิวก็ยังเหมือนเดิมแล้วก็ใช้พลาสติกผมว่าเหมือนเดิมนะครับแล้วก็อันนี้เป็นการซูมซูมเข้าซูมออกกระบอกก็จะยืดออกมาเล็กน้อยครับที่ช่วง17มิลนี่ก็จะหดสั้นสุดแล้วก็อันนี้เป็นการโฟกัสจะหนืดนิดนึงแต่ว่าผมว่ามันปรับได้ละเอียดดีส่วนตัวฮูดเนี่ยเวลาถอดก็สามารถใส่กลับด้านได้หลังก็จะล็อกอย่างนี้และนี่ก็เป็นเลนส์แคปของมันก็ตัวนี้เป็นหน้า82นะครับเพราะว่า F มันค่อนข้างจะกว้างกว่าตัวเดิมมันก็เลยหน้ามันค่อนข้างใหญ่ๆแล้วก็ต้องใช้ฟิลเตอร์ที่ใหญ่ถึง82มิลลิเมตรส่วนนั้นตอนนี้เป็นสวิตช์ออโต้โฟกัสแล้วก็อันนี้เป็นแมนนวลโฟกัสครับก็ซิกมาตัวนี้ก็ยังไม่ได้ลองเหมือนกันไม่รู้จะเป็นไงยังไงก็ไว้จะเอาภาพมาให้ดูกันครับขอบคุณครับ